ช่วงชักหน้าให้ถึงหลังนะครับจากข่าวที่เฟดเองมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรง 0.75% เป็นไปตามตลาดคาดก็จริงนะครับแต่ว่าทิศทางการขยับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มทั้งโลกนะรวมทั้งบ้านเราเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้ก็มีการส่งสัญญาณออกมาเนี่ยนะครับสิ่งนี้คือต้นทุนครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้พลังงานที่ขยับเพิ่มขึ้นนั่นก็ต้นทุนส่วนหนึ่งใช่พอดอกเบี้ยถ้าขยับเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นต้นทุนทางการเงินนะครับไปดูกันฟังมุมมองของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนกันนะครับว่าเขามีการปรับตัวในองค์กรยังไงเพื่อที่จะรับมือกับภาวะเรื่องของต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินเขาล็อกต้นทุนด้านดอกเบี้ยของเขาได้อย่างไรนะครับก็มีการออกหุ้นกู้ล่วงหน้ากันหลายเจ้าเลยนะครับเอามาดูกันที่เจ้าแรกกันก่อนนะครับที่ทางคุณเกษราธัญลักษณ์ภาคนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนในฐานะดีเวลลอปเปอร์รายแรกที่ทำหมู่บ้านโซลาร์เซลล์เต็มรูปแบบนะครับก็ยอมรับว่าภาวะที่เกิดขึ้นบริษัทเนี่ยได้ปรับตัวตามภาวะการของผู้บริโภคนะครับลูกค้าหลายเจ้าเนี่ยรายได้ลดลงจากผลกระทบของโควิด-19 ยื่นกู้สังหาริมทรัพย์ยื่นกู้ไม่ผ่านความเห็นชอบจากทางสถาบันการเงินเนี่ยถึงครึ่งนึงเลยนะฮะขณะเดียวกันผลสำรวจของหลายองค์กรอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์เองก็พบว่ารายได้ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ไม่เพิ่มขึ้นสวนทางกับค่าครองชีพนะครับส่วนใหญ่ถึง 60% มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายจ่ายนะฮะกลุ่มรายได้น้อยมีสัดส่วนคนที่ได้รับผลกระทบสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆนะครับแล้วก็รายจ่ายที่พักอาศัยมีสัดส่วน 13-14% ดังนั้นทางเสนาก็ปรับกลยุทธ์ด้วยการลดไซส์ลดขนาดของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็พื้นที่ส่วนกลางให้เล็กลงนะครับเพื่อให้เกิดราคาที่ผู้ซื้อสามารถซื้อแล้วก็กู้ได้ผ่านครับแต่เวลาแบบนี้เนี่ยหมายความว่าต้นทุนขึ้นแต่รายได้คนไม่ขึ้นนะคะแล้วต้นทุนขึ้นเนี่ยตราที่มากกว่าเยอะด้วยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยก็คือว่าต้องมาดูเรื่องขนาดมันก็อาจจะคล้ายมันมีกล่องนิดนึงนะคะคือว่าคือแบบหรือไม่ก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนิดนึงนะคือเหมือนกับลูกชิ้นลดลงอะไรเงี้ยนะคะงั้นสิ่งที่เรากำลังทำก็คือว่าพยายามจะเอาอินโนเวชันเข้ามาช่วยโดยการที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รู้สึกถึงการหายไปนะคะคือถ้ายกตัวอย่างพูดง่ายๆคือว่าสมมติเราบอกว่าปกติห้องวันเบดรูมเราทำ26ตารางเมตรนะคะเราอาจจะมาทำ23จะทำยังไงให้ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าฟังก์ชันที่สำคัญขาดไปนะคะอย่างเรื่องทำนองนี้เนี่ยอินโนเวชันหรือว่าวิธีการดีไซน์ก็จะกลับมามีบทบาทมากขึ้นนะคะใส่อินโนเวชันนะปรับลดขนาดนะครับแต่ทั้งนี้ก็ทำให้คนที่ซื้อบ้านเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้ในแง่ของค่าไฟล่ะนะฮะค่าไฟฟ้าตอนนี้ขยับเฉียด5บาทต่อหน่วยที่เราจ่ายกันเนี่ยนะครับประชาชนก็หันมาใช้พลังงานทดแทนกันติดโซลาร์รูฟท็อปกันก็เพิ่มมากขึ้นอย่างทางเสนาเองก็ผลักดันให้ลูกบ้านเนี่ยเสนอขายไฟส่วนที่เหลือให้กับรัฐเพิ่มเติมนะครับโดยรัฐเนี่ยได้มีการปรับราคารับซื้อจากบาท68สตางค์ไปเป็น2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการทดลองโครงการ ERC Sandbox กับทางกฟน.การไฟฟ้านครหลวงนะครับทดลองขายไฟฟ้าระหว่างกันเองในหมู่บ้านนะครับติดตั้งแบตเตอรี่ส่วนกลางสำรองไฟฟ้านำไฟที่เหลือใช้ขายให้กับระบบถ้าขายในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าต่อภาพรวมครับเพราะว่าโซล่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าติด2วันแล้วคุ้มอะค่ะมันต้องเป็นปีเหมือนกันถึงจะเรียกว่าคุ้มนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้มองที่ราคาอย่างเดียวแต่มองที่ความมั่นคงของบริษัทด้วยเพราะตอนนี้โซล่ามีเยอะมากเลยค่ะมีแบบว่าทุกคนติดกันเองยังได้เลยค่ะวันนี้ซึ่งความน่ากลัวอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดติดกันเองเยอะๆแล้วผิดหลักเกิดอุบัติภัยขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้กลายเป็นว่าคนกลัวโซล่าขึ้นมาเลยก็ได้ใช่ไหมคะเห็นว่าภาคธุรกิจเองก็ปรับตัวนะคะคือทางผู้บริหารเนี่ยเขามองว่าธุรกิจขนาดใหญ่เองไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายแล้วไทยเราของเราผ่านมาแล้วหลายวิกฤตนะคะทั้งต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มาจนถึงโควิด-19 ดังนั้นจึงยิ่งมีประสบการณ์พร้อมปรับตัวรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะก็พร้อมที่จะหาโอกาสขยายการลงทุนให้ธุรกิจเติบโตแล้วก็ให้ความสำคัญกับแผนความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยคือถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงสำคัญของภาคธุรกิจรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านเพิ่มรายได้นะคะและมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะแพงต่อเนื่องไปอีกหลายปีค่ะทุกคนมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสจะสูงระดับนี้ไปอีกที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลนะครับอีก 4-5 ปีทีเดียว
นะครับก็เป็นอะไรที่คงต้องเตรียมตัวนะครับเราในฐานะผู้บริโภคผมก็ในนั้นด้วยเราต้องเตรียมตัวรอนะครับแล้วก็ปรับตัวในระดับหนึ่งนะครับหวังพึ่งภาระอย่างเดียวภาระก็ต้องมีภาระอื่นที่ดูต้องดูแลนั่นกลับมาอยู่ที่ผู้บริโภคเองเนี่ยจะช่วยกันยังไงนะครับเรามีโครงการเราเรียกว่าโครงการเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพนะครับเรามีโครงการเราเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันนะคือว่าในชุมชนโรงไฟฟ้าขนมซึ่งอยู่แถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีสินค้าเป็นปลาเค็มเป็นอะไรจากได้จากงานประมงนะครับเราก็มีคอนเนคชั่นกับทางจังหวัดสุรินทร์อย่างเงี้ยก็มีการแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิกับจังหวัดสุรินทร์อะไรเนี่ยก็เป็นเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วเอาไปซื้อขายกันซึ่งเป็นโครงการที่ผมว่ามีความก้าวหน้ายิ่งนะแล้วก็เตรียมที่จะขยายจาก1อำเภอไป2 3อำเภอมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ธุรกิจกับเอกชนนะคะกับชุมชนเนี่ยไปด้วยกันนะคะขณะที่ทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะระบุถึงสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการที่เร่งตัวขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้บริโภคส่วนใหญ่ปรับลดปริมาณการซื้อสินค้าและบริการในภาพรวมเลือกซื้อสินค้าที่จัดรายการโปรโมชั่นหรือว่าซื้อผ่านออนไลน์นะคะกลุ่ม Gen Z ถือเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวสุดต่อกลยุทธ์การตลาดและปรับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหลากหลายรูปแบบกว่าเจเนเรชันอื่นๆอย่างเช่นกลุ่ม Baby Boomer รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาอาจจะปรับพฤติกรรมค่อนข้างน้อยและยังมีความภักดีต่อแบรนด์สินค้าสูงจากการปรับพฤติกรรมโดยการเลือกซื้อสินค้าแบบเดิมแต่ว่าลดปริมาณแทนวิธีก็จะแตกต่างกันแต่ละเจนด้วยครับ